ส่งงานคุณลูกค้าครับสั่งถังทรงเตี้ย3ลิตรเข้ามานะครับตัวนี้ 1,800 บาทนะครับผมติดสติ๊กเกอร์ปาร์คไม้น้ำให้แล้วนะถังเนี้ยคุณเวียนที่ผมก็ได้หรือคุณจะไปอัดโรงงานก็ได้นะครับไปอัดแบบโรงงานที่ธนบุรีออกซิเจนอะซอยมาเจริญ81อะไปรอรับได้เลยไปก่อนเที่ยงนะประมาณ20นาทีคุณก็ได้แล้วอ่ะถังนี่เป็นถังใหม่นะครับอัพติดให้มีสติ๊กเกอร์มาเวียนที่ผมได้ครับเดี๋ยวแกะกันเลยเนื้อถังเนี่ยเป็นเกลียวทองเหลืองนะครับเป็นเกลียวไทยมาตรฐาน CGA 320ไม่ใช่เกลียวจีนเกลียวไต้หวันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถังเนี่ยคุณไปอัดโรงงานได้เลยเขารับอัดนะครับถังเรียกว่าถัง3ลิตรทรงเตี้ยเป็นถังเหล็กนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้ Bubble CO2 เลย Regulator ของ Bubble CO2 นะครับตัวนี้Bubble CO2 เป็นตัวใหม่เป็นเจน2นะครับเจน1เลิกผลิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันเลยในนี้ได้อะไรมั่งก็จะมีเรกูเลเตอร์ตัวนี้ไม่มีโซลีนอยด์นะครับตัวนี้ยึดราคาอยู่ที่ 1,990 บาทมีน้ำฟองมาให้ด้วยแล้วก็มีประแจมาให้ด้วยนะครับเรกูเลเตอร์ของ Bubble CO2 นะครับตัวนี้ไม่มีโซลีนอยด์นะครับรุ่นนี้อีกรุ่นนึงจะมีโซลีนอยด์ก็จะคนละราคาตัวนี้ 1,990 บาทครับในกล่องเปิดมาคุณก็จะเห็นตัวนี้นับฟองแล้วก็มีประแจให้ด้วยเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับถังเนี่ยผมให้โฟมยางดำไปด้วยนะไปรองพื้นเดี๋ยวบ้านคุณเป็นรอยอาทับไปอย่างนี้นะครับมาดูวิธีการต่อครับหยิบขึ้นมาเลยเรกูเลเตอร์ตัวนี้เทคนิคง่ายๆเลยต่อแล้วเข้าใจง่ายคุณใช้ตรงเนี้ยปรับละเอียดเนี่ยทิ่มหัวลงอย่างนี้นะครับเห็นป่ะทิ่มหัวลงนะไม่ใช่ตั้งขึ้นอย่างนี้นะทิ่มลงแล้วใช้มือเนี่ยหมุนไปก่อนหมุนไปจนสุดเกลียวเลยครับจนมือเนี่ยหมุนไม่ได้แล้วแรงมือหมุนไม่ได้แล้วเนี่ยสุดแล้วคุณก็ใช้ประแจตัวนี้ครับใส่เข้าไปเลยขันครับขันจนสปีดคอนโทรลเนี่ยขึ้นมาตั้งนะครับมันก็จะตึงยางโอลิงมันก็จะแนบแน่นพอดีอ่ะเนี่ยพอแล้วตึงเรียบร้อยเสร็จสับปุ๊บแค่นี้เองครับได้แล้วทีนี้เราก็จะมาเปิดกันครับเปิดเลยเปิดถังเนี่ยครึ่งรอบถึง1รอบก็พอแล้วนะครับเปิดครับผมเปิดมาแล้วครับ1รอบมาดูตรงนี้ครับตัวปรับแรงดันตัวนี้คือตัวปรับนะครับหมุนตามเข็มเราจะปรับให้เข็มขึ้นมาที่20 psi หรือ20ปอนด์ต่อตารางนิ้วนั่นคือแรงดันที่เหมาะสมแล้วสำหรับดันหัวดิฟหัว20ปอนด์ต่อตารางนี่ก็เทียบเป็นบาร์ก็ประมาณเกือบ2บาร์ซึ่งหัวดิฟเนี่ยใช้แค่ 0.5 บาร์ก็ดันออกแล้วนะครับหมุนเลยครับให้เข็มขยับหมุนครับเข็มเริ่มขยับแล้วเห็นไหมครับขึ้นมาพอแล้วครับแค่นั้นหลังจากนั้นคุณก็ต่อนี่เลยครับนับฟองกันย้อนต่อเข้าตรงนี้เลยครับหมุนเดี๋ยวก่อนตรงนี้จะต้องมียางโอลิงนะครับมันติดมาอยู่แล้วถ้าไม่มียางโอลิงรั่วนะครับต่อเข้าไปครับตัวนี้จะเป็นนับฟองที่ต่อจากหัวเล็กเลยหมุนให้ตึงครับบิดให้ตึงเปิดตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้มียางโอลิงอย่าหายเติมคาร์บอนน้ำเข้าไปครับให้เต็มหลอดนี่เลยนะครับเราจะใช้เป็นตัวนับฟองเติมให้เต็มเลยครับแค่นั้นแหละเสร็จแล้วตัวปิดมาเนี่ยอย่าทำยางโอลิงหายนะปิดครับไปครับค่อยๆหมุนบิดให้แน่นอย่าให้รั่วนะครับตัวนี้มันโยกได้นะตั้งตรงไว้ดีที่สุดหลังจากนั้นคุณก็เปิดครับหมุนตัวสปีดคอนโทรลเนี่ยเปิดเลยครับให้ออกรัวๆก่อนนะเมื่อออกหัวดิฟแล้วคุณก็ปรับให้ได้ที่วิละฟองหรือ2ฟองต่อวิอย่างเงี้ยตัวสปีดปรับง่ายมากแค่นี้เองครับปรับลงช้าเร็วคุณก็ดูความเหมาะสมกับขนาดตู้นะครับตัวนี้ผมทำเสร็จเรียบร้อยเทสเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้ครับขอบคุณครับ